เอาละครับกับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อปทีวีอยู่กับเกม Utopia Origin นะครับผมเอาวันนี้นะครับผมจะพามาเผากระเบื้องนะครับผมเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับผมเพื่อนๆที่เล่นใหม่หรือว่าที่เล่นเก่านะครับผมบางคนก็อาจจะไม่รู้เนาะแต่สำหรับคนที่รู้นะครับผมก็ดูได้เหมือนกันนะครับผม ก็มาบอกคนที่เล่นใหม่เนาะเพราะว่ามีเวลาผมสตรีมมีน้องๆหลายคนเขาถามเข้ามานะครับผมบางคนก็ทักมาถามเลยนะครับผมวันนี้ผมก็ว่างแล้วผมมีโอกาสที่จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าวิธีเผากระเบื้องนะครับผมต้องใช้วัตถุดิบหรือว่าอะไรเผาถึงจะได้นะครับผมโอเคนะครับผมอันดับแรกก่อนที่จะไปเผานะครับเพื่อนๆนะครับผมก็ต้องกดคราฟเตาตัวนี้ก่อนนะครับผมเตาตัวนี้นะครับผมสำหรับเตาตัวนี้นะครับผมก็ต้องเลเวล30ก่อนนะครับผมเพื่อนๆก็ต้องเลเวล30ก่อนนะครับผมถึงจะคราฟเตาตัวนี้ได้นะครับผมก็ไปฟาร์มเวลมาก่อนเนาะสำหรับที่ใช้นะผมตัวนี้ดินเผาก็คือว่าเราเอาดินเหนียวอะไปเผากับเตาธรรมดานะครับผมแล้วมันจะได้ดินเหนียวเป็นก้อนแบบนี้ออกมานะครับผมก็40ก้อนนะครับผมก็จะเป็นหินหิน20นะครับผม20ก้อนเนาะก็คราฟเตาตัวนี้มานะครับผมอ่ะก็มาเริ่มเผากันเลยนะครับผมก็สำหรับการเผานะครับผมก็จิ้มเข้าไปเลยกดเหมือนธรรมดานั่นแหละนะแต่ว่าในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องฟาร์มดินเหนียวมาเยอะๆนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆต้องการเยอะเพื่อนๆก็ต้องฟาร์มมาเยอะๆนะถึงจะคุ้มนะครับผมเวลาเราเผาเนาะจะไม่ได้เปลืองเชื้อเพลิงนะครับผมดินเหนียวไปฟาร์มที่ไหนคงจะรู้กันอยู่เนาะเพราะว่ามันจะเกิดตามพื้นนะครับผมมันจะเป็นเหมือนกองดินอ่ะเราสามารถที่จะเดินเก็บได้นะครับผมมันก็จะมีไส้เดือนดรอปด้วยเนาะโอเคนะครับผมก็ใส่ดินเหนียวเข้าไปนะครับผมสำหรับเชื้อเพลิงนะครับผมก็สามารถที่จะใช้อะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะแนะนำให้เป็นเชื้อเพลิงถ่านหินนะครับผมเพราะว่า1ก้อนมันจะใช้3นาทีนะครับผมกดไปแต่ว่าถ้าเป็นไม้หรือว่าเป็นใบไม้ไฟเบอร์มันก็จะอันนี้เร็วนะครับผมหมดเร็วเนาะโอเคผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมจะไม่เผาเยอะนะครับผมเพราะว่าที่บ้านผมเผาเยอะเลยเนาะนะครับผมแล้วก็จะสามารถที่จะได้แผ่นกระเบื้องแบบนี้มานะครับผมเพื่อจะเอาไปครับของตกแต่งบ้านหรือว่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกเสาพวกกำแพงบ้านเรานะครับผมเพื่อจะตกแต่งแล้วก็สร้างบ้านเนาะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับผมเพราะว่าพวกนี้มันจะไม่ค่อยบอกเนาะมันจะไม่ค่อยบอกเราเวลาเราส่วนมากเราจะครับเอานะครับผมหาแล้วก็มาเผานะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นพวกไม้พวกอะไรเราก็จะรู้อยู่เนาะแต่ว่าพวกนี้มันต้องได้เผาเนาะเราก็อาจจะไม่รู้นะครับผมโอเคนะครับผมอ่ะผมก็ได้มาแล้วนะครับผม3แผ่นนะก็ค่อนข้างที่จะ1ต่อ1นะ1ต่อ1ใช่ไหมน่าจะ1ต่อ1เนาะโอเคนะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปคราฟต่างๆนะผมเอาไปคราฟพวกบ้านพวกอะไรเนาะโอเคนะครับผมก็สำหรับแผ่นกระเบื้องก็สามารถเผาได้จากเตานี้นะครับผมเตานี้เตาเดียวนะแล้วก็ต้องเลเวล30นะครับผมถึงจะคราฟเตานี้ได้นะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มาบอกคร่าวๆก่อนนะครับผมเพราะว่าน้องๆเขาถามเข้ามาเยอะแล้วก็เลยจะมาทำคลิปบอกนะครับผมชอบค่าชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมบ๊ายบาย